สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็ช่องตอนนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวกรกฎนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับใครที่มือใหม่หัดมาดูช่องแจงนะคะแจงดูดวงดาวเนี่ยนะคะตามการเคลื่อนย้ายของดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้ยทำไมพูดถึงเดือนมิถุนายนแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบการดูแบบตะวันตกนะคะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะก็มาดูกันดีกว่านะคะเริ่มกันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่12ของชาวกรกฎนะคะจริงๆจะบอกว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งการแสดงออกสู่โลกภายนอกใช่ไหมทีนี้ในช่วงเดือนนี้เนี่ยพอมันย้ายไปอยู่ในราศีกรกฎร้ายไปอยู่ราศีเมถุนเนี่ยมันจะไปโฟกัสในเรื่องของการติดต่อสื่อสารคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหล่นะคะจะเป็นการคุยการพูดการขายการเขียนการสอนนะคะได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันเกี่ยวข้องกับความคิดบางคนได้เรียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ค่ะดาวเนี่ยมันย้ายไปอยู่ในดาว12ของคุณนะคะจังจะมองว่าคุณเนี่ยมีโอกาสเหลือเกินนะคะที่จะต้องแบบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเรียนก็เรียนอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะเป็นการจดอะไรบางอย่างมากขึ้นเขียนอะไรบางอย่างมากขึ้นอาจจะมีการได้เรียนเบื้องหลังทำมาอยู่เบื้องหลังนะคะบางคนเนี่ยต้องระวังภาวะซึมเศร้านิดนึงนะคะเพราะไปอยู่ในเรือน12นะคะเป็นแชโดว์เป็นเรือนเงานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าพลังงานตกนิดนึงบางคนก็ไม่ต้องประหลาดใจนะเพราะว่าดาวไปอยู่เดือนนี้มันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะพอวันที่22นะคะนิวมูนเกิดขึ้นในเจมินายอีกนะคะเดือน12ของคุณก็มันจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยได้เดินทางไกลนะคะหรือว่าได้รับข่าวสารอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ที่บอกไปว่าดาวมันอยู่เรือน12บางคนอาจจะแบบเฮ้ยแอบได้ยินข่าวอะไรบางอย่างมาหรือว่าอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างมามีคนคาบข่าวมีคนมาบอกข่าวอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้หรือโปรเจกต์ต่างๆอะค่ะมันมีการได้เตรียมพร้อมอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมอยู่ในใจก็ได้นะคะ22พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์นะคะทรายกับดาวเสาร์นะคะแป๊บนึงนะเสาร์อยู่นี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นมุมที่ดีนะคะจะช่วยคุณในเรื่องของการวางแผนเป้าหมายระยะไกลของคุณเนี่ยเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินค่อนข้างจะชัดนะคะบางคนมีไอเดียเกิดขึ้นอีกในการสร้างงานสร้างเงินนะคะจดเอาไว้ก่อนนะต้องบอกว่าเดือนนี้เดือนช่วงเดือนนี้ค่ะพฤษภามิถุนาเนี่ยค่ะบางคนจะเป็นเหมือนกับการเตรียมความพร้อมเสียมากกว่านะคะมีไอเดียก็จดไว้ก่อนนะคะ22พฤษภาคมก็ดาวพุธกุมดาวศุกร์นะคะก็ตรงนี้ต้องบอกนิดนึงว่ามันเป็นมุมที่ดีในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร negotiation ก็คือการต่อรองต่างๆนะคะแล้วก็เหมือนกับการทำสัญญาสงบศึกการพูดคุยการตกลงกันซิว่าฉันจะเอายังไงต่อจากนี้ไปทีนี้เนี่ยดาวศุกร์ดาวพุธมันอยู่เรือน12อะค่ะต้องบอกว่าบางทีบางคนคือเรื่องการเงินก็เป็นเงินที่ไม่ได้แบบเอามาประกาศให้คนรู้มากนักส่วนตัวบางคนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนเงินใต้โต๊ะพูดได้หรือเปล่าฉันจะโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเงินที่แอบๆซ่อนๆหรือความรักก็เป็นความรักที่แบบแอบๆไม่ได้บอกออกสื่อมากนักอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูซิมีได้คุยตกลงกันหรือเปล่าเรื่องนั้น25พฤษภาคมก็ดาวจันทร์นะคะทรายกับดาวอังคารนะคะซึ่งตัวคุณเองอะค่ะเดี๋ยวนะขอนับมุมแป๊บนึง
1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะมันมีไอเดียที่ต้องทำอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาแคร์คุณนะคะจะดีมากนะโฟกัสเรื่องนั้นค่อนข้างจะเยอะการทำการตลาดออนไลน์ก็ดีนะคะในช่วงเวลานี้นะแล้วก็28พฤษภาคมพุธก็เข้าสู่กรกฎนะคะเรือนตัวของคุณเองนะคะอันนี้จะดีขึ้นคุณจะไม่เก็บกฎอ่ะคุณจะมีอะไรแล้วเฮ้ยก็พูดออกมาตรงๆหรือว่าความคิดการติดต่อสื่อสารต่างๆมันจะแล่นมากกว่าปกติก็ได้นะคะเขาบอกว่า energy มันจะชิปนะคะจะเปลี่ยนแปลงนะคะจากการที่เป็นสิ่งที่เหมือนกับความคิดนะคะคุณอาจจะเอามาพูดเอามาติดต่อมากขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยจะมีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำมากขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันตั้งแต่แบบว่าพุธเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะแล้วก็มาต่อกันเนาะก็วันที่เท่าไหร่ล่ะ3มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ก็กุมกับดาวศุกร์นะคะในเรือน12นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นวันที่คอมโพไมซ์ปณีปนอมต่างๆได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนบางคนได้คุยในเรื่องของการงานหรือว่าความรักนะคะ business relationship นะคะก็ได้นะคะเหมือนคุณต้องมาตกลงกันว่าจะเอายังไงต่อไปนะคะคือต้องบอกว่าเวลาที่ดาวอาทิตย์กุมกับดาวศุกร์อ่ะปกติอ่ะแจงจะนึกถึงการขยับขยายเนาะของการเงินหรือว่าความรักเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากแต่มันไปอยู่ในเดือน12ของคุณเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะประกาศออกสื่อให้ใครรู้อะค่ะเหมือนกับว่าสมมติว่าคุณคุยกับใครสักคนนึงนะเรื่องความรักนะมันมีคนเข้ามาจีบอะเพียงแต่ว่าคุณไม่สามารถจะประกาศให้ใครรู้ได้นะคะแล้วคนที่เข้ามาก็น่าจะเป็นคนเก่าๆด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าพอสุขมันถอยหลังใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินก็แล้วแต่เนี่ยโปรเจกต์ที่จะได้มาเนี่ยน่าจะไปขายคนเก่าๆงานเก่าๆโอกาสเก่าๆทำนองนี้นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่แบบเปิดตัวได้เต็มตัวอย่างเงี้ยนะคะมันดูซับซ้อนนิดนึงนะแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะคะลองดูนะคะพอวันที่5มิถุนายนนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่6ของคุณนะคะก็มันเป็นฟูลมูนเนี่ยปกติจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างแล้วมันเกิดในเรื่องของการทำงานลูกน้องบริวารนะคะการดูแลสุขภาพนะคะก็เข้าใจว่าหลายคนน่าจะแบบเอ้ยหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหรือว่าออกจากงานหนึ่งเริ่มต้นใหม่จากงานหนึ่งก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่ดีนะที่จะทำ big change life big life change นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขนาดใหญ่ถ้าแบบแผนย่อยๆฉันค่อยๆทำไปแบบเนี้ยโอเคนะคะแล้วก็หรือว่ามันก็อาจจะไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีที่จะตัดสินใจวางแผนอะไรที่มันใหญ่โตมากนักก็เป็นไปได้เพราะว่าดาวมันถอยหลังเยอะก็ไม่ควรที่แบบ major เนี่ย change ไม่ควรนะคะวันที่6นะคะ6เดือนมิถุนายนก็ดาวอาทิตย์นะคะสแควร์มานะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันที่หลายคนก็อาจจะมีภาวะโมโหหรือว่ารู้สึกว่ามีภาวะการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะอาจจะทำให้คุณเหมือนกับเสียพลังงานไปได้อย่างง่ายดายนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นในแจ้งจะนึกถึงศัตรูลับแล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำอะไรออนไลน์อะค่ะหรือว่าการเรียนการสอนการเดินทางไกลการทำอะไรออนไลน์ต่างเนี่ยบางทีอาจจะมีศัตรูลับเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ11มิถุนายนก็ดาวอาทิตย์นะคะสแควร์กับเนปจูนนะคะซึ่งมันก็อยู่ในเรือนที่9นะคะก็คือมันเป็นวันที่คุณนะคะบางทีตัดสินใจต่างๆไม่ค่อยเคลียร์นะคะตัดสินใจทำอะไรรู้สึกว่ามันกับมีความงุนงงเกิดขึ้นรู้สึก
ผิดหวังรู้สึกแบบเหมือนสิ่งที่ทำมันยังไม่ชัดเจนไม่รู้จะทำดีไหมทำนองนี้นะคะเกิดขึ้นได้นะคะข้ามวันไปได้ก็ดีนะคะตรงนี้มันเป็นวันที่เหมือนกับเบลอๆงงๆหน่อยระวังโดนหลอกนิดนึง17มิถุนายนนะคะพุธถอยหลังอีกแล้วนะคะซึ่งพุธตอนนี้มันย้ายมาอยู่ในเรือนตัวคุณเองนะคะเพราะมันถอยหลังปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าลองกลับไปคิดซิว่าเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะกลับไปรีเพลซ์ซ่อมแซมรีโนเวชั่นอะไรบางอย่างทำใหม่ซ่อมแซมบ้านได้ไหมทำอะไรตกแต่งภายในบ้างไหมนะคะบางทีพลังงานแบบนี้นะคะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกถึงความเซนซิทีฟที่มากกว่าปกติได้ยาวไป3สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะก็ลองดูเวลาที่ดาวถอยหลังเยอะๆลองกลับไปดูโอกาสเก่าๆนะคะอันนี้ก็ย้ำทุกคลิปเลยเนาะพุทธก็ความคิดการติดต่อสื่อสารระวังพูดคุยผิดพลาดนิดนึงนะคะแล้วที่เคยบอกไปก็บางทีการเดินทางแผนการเลื่อนหรือว่าใช้คำว่าอะไรล่ะสัญญาต่างๆล่าช้านะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ระวังนิดนึงเนาะจริงๆคือกลางปีเนี่ยช่วงประมาณพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยค่ะดาวมันถอยหลังเยอะมากเพราะนั้นก็เผื่อใจไปลองจดเยอะๆลองไปทำอะไรที่เราสึกว่าเราอยากทำแล้วเราไม่ได้ทำดีกว่านะคะอันนี้ก็จบนะคะในส่วนของดวงดาวในส่วนของเดือนกรกฎาคมมิถุนายนนะคะตรงนี้นะก็เดี๋ยวสับไพ่นะคะช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าแจงจะออกมาไลฟ์นะคะค่อนข้างจะบ่อยนะคะสลับกันระหว่าง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะวันเว้นวันก็จะแบบหยิบไพ่มีการพูดเรื่องความรักแล้วก็มีการให้ความรู้ออนไลน์นะคะเผื่อใครสนใจก็ตามได้นะคะสลับกันถ้าใน Facebook ก็จันก็หยิบไพ่อังคารอาทิตย์ขอโทษจานหยิบไพ่พุทธก็ความรักแล้วก็สุขก็เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะตรงนี้แล้วก็ YouTube เนี่ยก็มาเรื่อยๆนะคะอะไรคือการหยิบแล้วได้ไพ่5เหรียญ นะคะเมื่อกี้จานหยิบของเมถุนก็9ดาบเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จันก็จะมีเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะใครจะลองฟังดูก็ได้นะคะก็มาฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันเนาะตรงนี้จะดูว่าฟังเข้าใจหรือเปล่าแต่ก็มีต่างชาติมาคอมเมนต์อยู่เหมือนกันนะคะแจงจะไม่ได้ใช้ศัพท์ยากเพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยรู้ศัพท์ยากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะแบบมาลองฝึกภาษาอังกฤษไปกับแจงก็ลองฟังดูนะคะจริงๆแบบ yes no okay thank you แบบคำศัพท์ง่ายๆเลยนะคะในส่วนของชาวกรกฎนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะสิ่งที่เห็นนะคะในส่วนของไพ่นะคะก็จะเป็นไพ่ตรงกลางเนี่ยได้ไพ่5เหรียญนะคะ5เหรียญเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือเรื่องการเงินเนาะดาวศุกร์อะไปอยู่ในเดือน12ค่อนข้างจะเยอะบางทีการเงินนะคะบางทีมันอาจจะช้าชะลอติดขัดบ้างต้องระวังนิดนึงนะคะยิ่ง5เหรียญนี้มาพร้อมกับ6เหรียญแล้วด้วยจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะว่ากรกฎหรอกนะมันมีหลายๆทุกๆราศีนี่แหละเพราะว่าศุกร์ถอยหลังการเงินเรื่องใหญ่เลยนะคะตรงนี้ชะลอตัวค่อนข้างจะเยอะแล้วช่วงที่ปิดประเทศอย่างนี้นะคะโควิดนี้ก็มีโอกาสแบบนำพาไปสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ยังงั้นก็ประหยัดแล้วหาช่องทางการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นก็ดีนะคะตอนนี้คือบางคนนะคะจะรู้สึกถึงความติดขัดความชะลอตัวความช้าในเรื่องการเงินค่อนข้างจะเยอะแต่ใครที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ยังดียังเด่นอยู่นะคะทำได้โอกาสเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆมีโอกาสกลับมาให้คุณได้เลือกเฟ้นนะคะไพ่การรอคอยการต่างประเทศนะคะตรงนี้มีอยู่เหมือนกันโอกาสที่คุณอยากจะ
publishing ตีพิมพ์ผลงานคุณหรือว่าประกาศให้โลกรู้ว่าเฮ้ยฉันทำสิ่งนี้เนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะคะโอกาสใหม่ๆกำลังเข้ามานะคะตรงนี้มีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้ด้วยนะคะหลังจากนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องขยัน take action มากเป็นพิเศษถามว่าทำได้สำเร็จไหมทำได้อยู่แล้วนะคะทั้งเงินทั้งโอกาสมาพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องคาดหวังความช่วยเหลือจากใครนะคะทำเองอะไรเองให้หมดเนี่ยค่ะดีแล้วเนาะ5ดาบเนี่ยบางทีคุณไปคาดหวังความสำเร็จไปกับคนอื่นอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้ต้องทำเองอะไรเองนะคะดีที่สุดแล้วแล้วก็ไพ่จบได้ไพ่ Temperance นะคะมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะในชีวิตในช่วงเวลานี้เนาะอาจจะเป็นการทำงานรูปแบบการทำงานรูปแบบชีวิตรักรูปแบบการเงินก็ได้นะคะตรงนี้ต้องมีเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายเกิดขึ้นถ้าใครถามในเรื่องของการทำงานเมื่อกี้มันมีได้แบบฟูลมูนเกิดขึ้นในเรื่องการงานที่เป็นงานรูทีนก็มีโอกาสสูงที่จะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆออกจากที่หนึ่งเริ่มต้นที่หนึ่งก็ได้นะคะขอเรื่องการงานนะคะ View of Fortune ก็ขึ้นอีกแล้วนะคะเข้าใจว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะชัดนะคะเริ่มกับครอบครัวก็ดีเริ่มกับงานเก่าๆก็ดีนะคะตรงนี้ได้ทำอยู่แล้วนะคะใครที่ต้องติดต่อต่างประเทศหรือว่างานที่มาจากแดนไกลงานต้องรออยู่เนี่ยก็มีโอกาสต้องรอนิดนึงเนาะเพราะว่าดาวมันถอยหลังเยอะมากแต่ถามว่าได้ย้ายไหม Temperance เกิดขึ้นคิดว่าได้ย้ายค่อนข้างชัดนะคะการเงินต้องลุยนิดนึงนะคะพูดมากนิดนึงนะคะเงินจะมาจากคำพูดนะที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้คือแบบ5เหรียญ6เหรียญ5ดาบเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเป็นช่วงที่ต้องแบบอยู่กับตัวเองเยอะๆประหยัดเยอะๆนะคะคิดเยอะนิดนึงนะคะโอกาสใหม่มีเข้ามาไหมก็มีเข้ามาอยู่นะคะเพราะ Knight of Pentacle เกิดขึ้น take action มากขึ้นคุณก็สามารถจะทำได้หรอกเพียงแต่ว่าจังหวะนี้มันจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันไม่เกิดเฉพาะคุณนะคะทุกคนหลังจากนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าดาวมันถอยหลังมันอาจจะยากยากนิดนึงแต่จริงนะเอาจริงถ้าไม่พูดเรื่องของการดูดวงนะคะจริงๆทุกๆวิกฤตก็มีโอกาสนะคะอยากให้ลองมองหาโอกาสมากกว่าการมองหาปัญหานะคะก็น่าจะช่วยคุณได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะตรงนี้ไม่คิดว่าจะมีอะไรมากมายเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ความเครียดนะคะความกังวลใจอาจจะมีน้อยนึงนะคะเพราะว่าดาวเวลามันไปกระจุกตัวเดือน12เนี่ยบางคนจะพลังงานตกบางคนจะเป็นซึมเศร้าได้ก็ต้องรักษาจิตใจนิดนึงนะคะแล้วก็การเรียนต่อนะคะช่วงนี้เป็นไงบ้างเรียนต่อเนี่ยสำเร็จอยู่แล้วนะคะคุณจะทำอะไรคุณก็สำเร็จได้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่ต้องบริหารจัดการอารมณ์จิตใจนิดนึงอย่าดราม่าเยอะหรือว่าพยายามคอนเซนเทรตนิดนึงจังว่าทำได้อยู่แล้วค่ะความรักเหรอความรักเนื่องจากดาวมันไปอยู่ในเรือน12ค่อนข้างจะเยอะนะคะจังจะมองว่าบางคนเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้มีกิ๊กเนี่ยคู่คุณก็อาจจะมีกิ๊กได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการแอบซ่อนถ้าคบใครแบบไม่ประกาศตัวไม่เปิดตัวก็ดีเหมือนกันนะคะตอนนี้คนเก่ากลับมาก็เป็นช่วงเทศกาลคนเก่ายังกลับมาได้อยู่นะคะแล้วก็เนี่ยคนเก่าก็มีโอกาสกลับมาได้อยู่นะคะคนใหม่ก็มีเข้ามาให้คุยอยู่แต่น่าจะเป็นลักษณะมาไปๆเพราะว่าไพ่ Temperance ก็ขึ้นแล้วก็ไพ่5ดาบก็ขึ้นบางทีคนเข้ามาคุยแล้วเขาก็หายไปช่วงนี้ลองดูคนอ่ะต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะคนจากแดนไกลหรือว่าคนที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำนะคะอายุก็น่าจะรุ่นกับคุณได้นะคะดินก็กันพฤษภมังกรน้ำก็กรกฎมีนพิจิกแล้วก็เทมเพอเรนซ์ก็อาจจะเป็นพวกราศีธนูก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้ได้ไพ่ past life นะคะก็น่าจะมีใครที่แบบเฮ้ยตามกันมาแล้วเห็นแล้วคุ้นเคยนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันและ make the effort นะคะก็พยายามนิดนึงนะคะตรงนี้แต่จริงๆความรักเนี่ยของคุณจะแบบฮอตจะป๊อปมากๆเนี่ยมันต้องเป็นอีกเดือนนึงเนาะถึงจะดีเดือนมิถุนายนอาจจะแบบทรงๆต้องแบบกรกฎาคมเดือนเกิดอย่างเงี้ยน่าจะโอเคอยู่นะคะแล้วก็ได้ไพ่ give your relationship a chance ก็ลองให้โอกาสคนรักของคุณดูก็ได้นะคะว่าจะยังไงต่อไปนะคะและขอหยิบไพ่ oracle ความรักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะตรงนี้ love yourself first ก็รักตัวเองก่อนคุณรักตัวเองมากพอคนอื่นเขาก็จะรักคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็คนมีคู่นะคะได้ไพ่Unrequited love ก็คือความรักมันยังไม่เพียงพอสำหรับบางคนนะคะบางทีอาจต้องแบบ
เพิ่มความสนใจความรักให้กันนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโซเมทก็คนที่มีครอบครัวแล้วจังว่ามันก็ดีนะถึงว่าทะเลาะกันไปยังไงก็กลับมาคืนดีกันได้นะคะก็ต้องบอกนิดนึงว่าช่วงนี้แจงมีช่องทางการติดตามอีกช่องทางหนึ่งก็คือ TikTok นะคะมีภาคภาษาอังกฤษนะคะกับภาษาไทย TikTok ก็ใช้ชื่อแจงเลย JasmineJ569 หรือว่า Jasmine แจงนะคะไปติดตามกันได้นะคะเพราะว่าแจงอะลงคลิปคลิกกับคาร์ดอะเกือบทุกวันคือมันทำง่ายแล้วก็ลงได้เร็วนะคะตรงนี้ใครสนใจก็ลองตามดูได้นะคะแล้วก็อ่ะจบแล้วก็อย่าลืมนะคะยังไงจังก็มีไลฟ์นะคะฝากกดกด notification เตือนเอาไว้ก็จะได้แบบไม่พลาดโอกาสนะคะแล้วก็เผื่อว่าใครสนใจเรียนดูดวงดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนรักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ